เอาเลยครับคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยนะครับที่น่ารักทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการผมนะครับกับช่วงสาระนั้นมีอยู่จริงจริงนี่ที่ต้องทำเสียงหล่อคือปกตินี่เป็นคนที่แบบแทบจะไม่มีสาระเลยนะครับหรือว่าเรียกเป็นคนไร้สาระเลยก็ว่าได้นะแต่วันนี้นะครับรู้สึกว่าแบบเราต้องทำตัวให้มันมีประโยชน์ต่อคนในสังคมบ้างนะครับนะก็คือวันนี้นะฮะผมจะมาสอนคุณผู้ชมนะครับในการทำให้คอมของคุณเนี่ยเล่นเกมบนมือถือได้นั่นเองซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะรู้แล้วแหละแต่ว่ายังมีคนอีกส่วนหนึ่งนะที่ยังไม่รู้นะฮะวันนี้นะครับเราก็เลยจะมาสอนตรงนั้นนะเพราะว่ามีน้องๆหนูๆถามเข้ามามากเลยนะครับถามว่าพี่ครับเล่นเกมมือถือในคอมยังไงครับอะไรอย่างนี้นะผมก็เลยแบบเฮ้ยเห็นมานานแล้ววันนี้ก็เลยตัดสินใจทำเลยนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือว่าได้รายได้จากการโดนจ้างอะไรเลยนะครับเรียกได้ว่าคือทำฟรีนะครับไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรเลยนะครับนะเป็นไงหล่อไหมรู้สึกหล่อไปแล้วทันทีเลยนะ เอาละครับสำหรับวันนี้นะครับเจ้าโปรแกรมนี้นะครับจะเป็นโปรแกรมที่จำลองมือถือนะครับขึ้นมาบนคอมนั่นเองซึ่งคุณผู้ชมสามารถเล่นเกมมือถือหรือว่าเล่น Facebook ตอบแชทอะไรได้เหมือนคุณผู้ชมเล่นในมือถือทุกอย่างเลยนะครับเพียงแต่ว่ามันมาอยู่บนคอมเท่านั้นเองนะครับโปรแกรมนี้นะครับจะถูกเรียกว่าโปรแกรมชื่อว่า Nox นะครับ NOX นะครับเราก็แค่เข้าไปหน้า Google ปั๊บพิมพ์คำนี้ขึ้นมาเลยนะครับกด Enter 1ทีนะฮะมันจะขึ้นโชว์หล่าขึ้นมาตรงหน้าแรกเลยนะครับอันแรกเลยนะ NOX นะครับคลิกกันไปปั๊บง่ายๆนะครับขึ้นมาปั๊บนะฮะมันจะให้เราดาวน์โหลดนะครับก็คือไฟล์มันจะอยู่ประมาณ200เมกนะครับเราดาวน์โหลดตรงนี้นะครับเดี๋ยวคนอื่นไม่เห็นนะฮะเดี๋ยวจะมีคนมาถามแบบพี่ครับดาวน์โหลดตรงไหนครับน่าตรงนี้ครับตรงนี้นะมันมีจริงๆนะเว้ยแบบคนที่แบบมาถามยีในใต้คลิปนะฮะมันมีจริงๆนะครับผมไม่ได้บ้าคนเดียวนะฮะก็คือดาวน์โหลดตรงนี้นะครับคลิกไป1ทีมันจะได้เป็นไฟล์มานะครับเป็นไฟล์ให้เราดาวน์โหลดเป็นตัว install มานะฮะประมาณ270เมกดาวน์โหลดเสร็จปั๊บเราก็กดลงตามปกติเลยนะครับง่ายๆนะพอลงเสร็จปั๊บนะครับก็เข้าหน้าโปรแกรมไปซะเลยนะซึ่งเจ้าโปรแกรมนี้นะครับผมบอกไว้ก่อนเลยนะเดี๋ยวไอ้ตรงนี้เกมอะไรวะเนี่ยกูไม่ได้ค่าโฆษณาแกเอาเป็นว่านะครับถ้าหากคลิปนี้นะฮะคุณผู้ชมดูแล้วชอบใจนะครับฝากคุณผู้ชมกดไลค์นะครับเพื่อให้กำลังใจคนที่หัวใจหล่อแบบนี้ด้วยนะครับเผื่อแผ่เพื่อสาธารณะนะฮะแล้วก็ถ้าหากเป็นประโยชน์มากๆฝากคุณผู้ชมช่วยกันแชร์ด้วยนะครับเอาละครับสำหรับในโปรแกรมนี้นะครับผมบอกไว้ก่อนเลยว่าโปรแกรมค่อนข้างที่จะกิน CPU นิดนึงนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้กินมากขนาดนั้นใครที่มีคอมนะครับเก่าๆประมาณ10หรือ20ปีที่แล้วนะฮะ20ปีแม่งแก่ตายแล้วเนี่ยประมาณ10ปีที่แล้วละกันนะครับก็อาจจะลำบากนิดนึงแต่ว่าใครมีคอมประมาณช่วง 7-8 ปีไม่เกินประมาณ5ปีดีกว่าก็จะชิลมากๆนะครับนั่นคือใครที่มีเครื่องประมาณ i3 นะครับก็จะสบายนะครับเจ้าโปรแกรมนี้นะครับหน้าตาโปรแกรมก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับซึ่งเราสามารถกดเมาส์ค้างนะครับแล้วก็ลากเหมือนเราใช้นิ้วลากในมือถือได้เลยนะครับแล้วก็โปรแกรมเนี่ยมันจะเป็นการจำลองแบบ Android นะครับรู้จักไหม Android ก็คือจะอยู่ในพวก Samsung นะครับ Oppo อะไรพวกนี้นะฮะก็คือมันไม่ใช่ Apple นะครับ Apple เขาจะเรียกว่า iOS นะครับส่วน Android ก็จะใช้บัญชี Google นะครับในการโหลดเกมแล้วก็สามารถคลิกโหลดเกมตัวนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะเข้าเป็น Play Store นะครับเหมือนมือถือเป๊ะนี่เห็นไหมมีเกมมือถือแปลกๆน่าเล่นเพียบเลยนะครับซึ่งเราก็ไม่ได้ค่าโฆษณาเหมือนเดิมเลย นะส่วนเกมซอมบี้ในมือถือก็อย่าเพิ่งทวงกันมากนะครับตอนนี้กำลังฟัมเวลอยู่นะฮะก็ตอนนี้นะครับเราก็สามารถโสดเสิร์ชเกมได้เลยนะครับว่าคุณผู้ชมจะเล่นเกมไหนนะครับมีตั้งแต่เกมคิตตี้นะฮะหรือว่าเกมโหดไล่ทารุณสัตว์นะครับนี่แมวเหี้ยอะไรวะเนี่ยหน้าตาโง่มากนะครับทีนี้นะฮะจะมาสอนในส่วนของการตั้งค่านะครับเนี่ยเราจะมาสอนการตั้งค่าดีกว่านะครับอย่าเพิ่งปิดไปนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้การตั้งค่าของแอปนี้นะครับก็คือใครที่มีคอมดีคอมแรงก็จะสบายนะครับการตั้งค่าก็คือเราต้องไปที่มุมบนขวานะครับตรงนี้รูปฟันเฟืองกดคลิก1ทีนะครับเราจะเข้ามาที่ตรงนี้นะครับก็คือตั้งค่าเนี่ยจะสามารถทำให้เรานั้นตั้งให้มันแสดงผลกราฟิกที่สูงหรือว่าต่ำนั่นเองซึ่งถ้าคอมดีๆก็จะตั้งค่าได้สูงนั่นเองนะครับมาที่ช่องที่2นะครับการตั้งค่าชั้นสูงก็คือเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาให้มันจำลองแบบเครื่องมันออกมาขนาดไหนนะครับถ้าคอมแรงก็จำลองที่แบบเป็นมือถือแรงๆไปเลยแต่ถ้าคอมระดับไม่ดีมากก็จำลองกลางๆไปจะดีกว่านะครับไม่งั้นคอมนี่จะร้อนนะครับแล้วก็มีโอกาสแบบช็อตได้โปรแกรมค้างอะไรอย่างนี้นะก็คือตรงนี้นะครับมีให้เลือกระดับทั้งหมด3ระดับนะครับระดับต่ำระดับกลางระดับสูงนะครับร
ระดับต่ำนี่อยู่ประมาณเมื่อประมาณเครื่องมือถือประมาณ7ปีที่แล้วนะฮะประมาณระดับประมาณตอนนี้ก็คือประมาณเครื่องละ 2-3,000 นั่นเองนะฮะระดับต่ำนะครับระดับปานกลางก็คือระดับเครื่องละประมาณ7,000 นะครับ Samsung J5 ประมาณนี้นะฮะส่วนระดับสูงเนี่ยก็จะประมาณ10,000ขึ้นไปนะครับแล้วก็ส่วนกำหนดเองเนี่ยเราสามารถกำหนดได้ว่าเครื่องเราจะเอาประมาณไหนนะครับอย่างผมนี่ใช้ i7 นะครับคอมก็ใส่ไปเลย CPU 4 core ส่วนแรมนี่ให้มาเลยครับ 4 จิกนะฮะเอาไปเลยนะครับส่วนแรมใครเครื่องใครที่แบบต่ำกว่า 4 จิกก็ใช้เป็นระดับปานกลางระดับสูงไปก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะเครื่องค้างเอานะครับส่วนตรงนี้นะครับเป็นการเลือกว่าเราจะเล่นแบบแท็บเล็ตหรือว่าเป็นมือถือนะครับก็คือหน้าตาของไอตัวแอปพลิเคชันเนี่ยมันก็จะเป็นแท็บเล็ตก็คือจะเป็นกว้างนะครับเหมือนเราเอาแท็บเล็ตมาเอียงข้างนะฮะส่วนถ้าเป็นโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันก็จะเป็นแบบคล้ายๆแบบแนวตั้งนะครับเหมือนเราถือสมาร์ทโฟนปกตินะครับแต่ว่าพอเข้าแอปมันก็เต็มจออยู่ดีนะครับก็คือต่างกันแค่ตอนแรกเท่านั้นเองผมก็เลยเอาเป็นแท็บเล็ตไปเลยนะครับส่วนโหมดที่เข้ากันคือโหมด OpenGL นะครับใช้การ์ดจอเล่นนะครับแล้วก็เฟรมนะครับก็คือเฟรมเรทนะครับเราสามารถปรับให้มันเกมมันลื่นนะครับเกมไหนที่มันรับรองลื่นๆมากนะครับอย่างเช่น RV อะไรอย่างนี้แล้วก็สามารถเล่น60เฟรมได้นะครับแต่ว่ามันจะขึ้นอยู่กับแอปด้วยว่าจะซัพพอร์ตกับโปรแกรมนี้หรือเปล่านะครับโอเคตอนนี้นะฮะก็ส่วนการตั้งค่าก็หมดแล้วนะครับสำหรับตอนนี้นะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับใครที่ไม่เข้าใจนะครับย้อนกลับไปฟังนิดนึงแต่ว่าจะอธิบายอีกครั้งนะครับระดับต่ำก็ประมาณราคามือถือ 2,000 นะครับ 2-3,000 กลางๆก็ประมาณ3หรือ 4,000 นะฮะเมื่อกี้ครูพูดเท่าไหร่ 5-6,000 ประมาณ3หรือ 4,000 3-4,000 5,000 แล้วกันส่วนระดับสูงนะครับก็ประมาณ10,000 อัพนะครับนะหรือว่า 9,000 เดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยได้ศึกษาเกี่ยวกับพวกรุ่นมือถือด้วยขออภัยนะครับถ้าหากมั่วส่วนกำหนดเองนี่ก็จะสบายนะครับนะใครที่มี CPU แรงก็กำหนดไปเลยเอาละครับทีนี้ก็ในส่วนของการตั้งค่าอินเทอร์เฟซการเล่นนะครับอินเทอร์เฟซการเล่นคืออะไรก็คือสมมติเราจะเล่น ROV ในคอมเนี่ยเล่นไงวะชิบหายละไม่มีแบบทัชสกรีนเลยใช่ไหมมือถือนี่คือลากสบายเลยนะครับแต่ว่าเล่นบนคอมเนี่ยเราจะทำยังไงนะครับก็คือเราต้องเข้าเกมไปก่อนเราจะเข้าเกมไปก่อนเลยนะครับชึบเดี๋ยวผมจะตั้งค่าให้คุณผู้ชมดูนะฮะซึ่งในเกมนี้ผมก็ไม่ได้ค่าโฆษณาอีกแล้วนะครับนี่เรียกว่าเล่นฟรีนะฮะกูมาโปรโมทเกมให้มึงฟรีเลยนะครับโหลดไปให้เสร็จเอาละครับตอนนี้นะฮะเราก็อยู่หน้าเกมแล้วนะครับซึ่งเราจะเข้าไปโหมดฝึกหัดนั่นเองนะฮะเราจะเข้าไปโหมดทดสอบฮีโร่นะครับทดสอบตัวนี้แล้วกันตัวถนัดผมเลยเอาละครับตอนนี้นะฮะก็เข้ามาสู่ในตัวเกมกันแล้วนะครับเกมนี้นะครับยังไม่ซัพพอร์ตการวิ่ง 60fps บนโปรแกรมนี้นะครับก็ยังเป็น 30แต่ก็เล่นได้นะฮะสบายนะครับเหมือนพวกเอาไว้สตรีมบน YouTube หรือว่าใน Twitch นะครับก็จะใช้โปรแกรมนี้เล่นกันนะครับเห็นมั้ยลื่นปั๊บส่วนที่ผมเดินได้นะครับก็คือผมตั้งค่าไว้นะครับการตั้งค่าของเกมนี้นะครับไม่ยากเพียงคุณผู้ชมมองไปที่มุมขวานะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะฮะมันจะมีรูปคล้ายคีย์บอร์ด2อันนะครับอันที่2นะครับคีย์บอร์ดอันเดียวนะจุดๆๆกดไปขึ้นมานะครับจะมีการตั้งค่าหลายอย่างมากนะครับอาทิเช่นตรงนี้นะครับอุปกรณ์อันนี้คือลูกล้อนะครับก็คือแบบไอตัวหมุนนั่นเองเราสามารถตั้งคีย์ได้นะครับว่าเราจะให้มันกดตรงไหนหมุนอย่างเช่น Wนะครับ A D ก็คือทางขวานะครับ A ซ้าย S ก็ลงล่างนะครับส่วนถ้าเฉียยังไงนะครับก็กด W กับ D พร้อมกันนะครับก็จะเขาน่าจะเข้าใจอยู่นะนะคุณผู้ชมก็สามารถลากมาตั้งได้เลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ทัชแพดตรงนี้มันใหญ่นะครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมอีกนิดนึงจะโผล่มาบังทำสากกระเบือเลยมันก็จะอยู่ประมาณตรงนี้นะฮะนี่เห็นไหมครับวางทับมันไปให้พอดีนะครับส่วนตรงอื่นนะครับอย่างเช่นสกิลนะฮะสกิลตัวนี้จะใช้ง่ายนะครับบางตัวเนี่ยมันต้องลากสกิลใช่ไหมมันก็ลำบากต้องใช้เมาส์นิดนึงนะครับส่วนอันไหนที่มันกดแล้วใช้เลยอย่างเช่นสกิล2ผมเนี่ยผมก็สามารถใส่ไปได้นะครับอย่างเช่นกด E ปั๊บใช้สกิล2นะครับปุ่มตีผมกดเลข4นะฮะอะไรประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมเข้าใจไหมก็คือกดคลิกบนจอปั๊บก็จะให้เราใส่เป็นตัวละครเอ้ยเป็นคีย์เวิร์ดในคีย์บอร์ดของคุณผู้ชมเลยนะครับเรียกว่าแบบง่ายมากๆนะฮะพอใส่เสร็จปั๊บก็คุณผู้ชมก็กดESE นะครับกดเซฟไปนะฮะง่ายไหมอีกรอบนะอีกรอบนะครับกดคลิกขวามันขึ้นมาเอ้ยคลิกตัวมุมขวาขึ้นมานะครับแล้วก็อุปกรณ์นี้อยู่ตรงนี้นะฮะจริงๆมีเยอะมากนะครับมีการเอียงแนวเอียงด้วยนะฮะแต่ผมไม่ค่อยใช้นะครับจริงๆมันจะมีเป้าด้วยนะนี่เป้านะครับนะคุณผู้ชมเห็นไหมมีการแบบเอียงนะครับเอาไว้เล่นเกม FPS ก็ได้นะครับเรียกว่าแบบโคตรโกงชาวบ้านก็เลยนะครับ
มันจะมีพวกเกม FPS บนมือถือใช่ไหมมีเป้ามีการเอียงซ้ายเอียงขวานะครับก็ได้ส่วนตรงนี้นะครับอัตราความโปร่งแสงนะครับก็คือเราสามารถทำให้ไอ้ตรงที่เราเซตไว้เนี่ยหายไปนะครับถ้าที่เช่นเราตั้งไว้ 100% เราก็จะเห็นเป็นแบบนี้เลยนะครับลกหูลกตาแต่ถ้าเราลบไปเหลือ 0% ก็จะหายไปนะครับเหมือนไม่มีอะไรเลยก็เล่นได้ปกติเลยนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับกด E ปั๊บนี่เห็นไหมง่ายส่วนสกิลที่ใช้ทิศทางนะครับเราก็ต้องใช้เมาส์นิดนึงนี่ปั๊บปั๊บเห็นไหมไม่ได้ยากครับคุณผู้ชมง่ายๆเลยนะครับเป็นไงอีซี่โปรแกรมนี้ไม่ต้องมีอะไรเลยครับเพียงแค่โหลดตั้งค่าแล้วก็เล่นซึ่งไอเกมนี้ผมก็ไม่ได้ค่าโฆษณาอีกแล้วนะครับซึ่งเป็นอะไรที่แบบสะดวกมากนะครับไม่ต้องคุณผู้ชมไม่ต้องไปทนทุกข์อะไรกับการที่อยู่บนมือถือนะครับแล้วก็มีพวกทักเฟซบุ๊กมานะครับนะแล้วก็เราก็ต้องด่าพ่อมันนะไม่รู้จะทักมันทำไมนะตอนเล่นประมาณนั้นนะครับโอเคดูซิว่าใครส่งจดหมายมาด่าไม่มีนะฮะไม่มี ไม่มีนะปกติจะมีแบบพี่เจมรับแอดกูด้วยคุยนี้นะครับชอบส่งมาด่าเต็มเลยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับในคลิปนี้นะฮะที่เข้ามารับชมกันนะครับหวังว่าคุณผู้ชมจะชอบมากๆนะครับหวังว่าคุณผู้ชมจะได้ความรู้กันนะครับสำหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับบ๊ายบายครับ